ผู้จาริกแสวงบุญสวดมนต์กันเป็นหมู่คณะยีเปรักเพจคาเมตลุวนาอาหาเนเคหาวาคุมหิเขตเตนะโมตัสสะภะคะวะโตฝากหนึ่งมีผู้จาริกแสวงบุญชาวไทยนั่งสวดมนต์ภาวนาด้วยจิตอันเป็นกุศลยิ่งสง่าเป็นสักขีพยานถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา 2,000 กว่าปีพุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติทำความเคารพสักการะตามประเพณีของตนเองหนังสือของคนไทยไปขายให้คนไทยถึงประเทศอินเดีย
คณะของเราเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ไม่ห่างกันนักจากนั้นกลับมารับประทานอาหารกลางวันที่วัดไทยสารานาถก่อนหน้านี้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามีโรงเรียนของวัดที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นมาเข้าเรียนศึกษาและก่อนเข้าห้องเรียนต้องไหว้พระสวดมนต์เสียก่อนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักพระพุทธศาสนาจึงมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสนาพุทธคณะของเราเดินทางต่อไปและพักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางเดินทางมาหลายวันคณะเราเริ่มอ่อนเพลียไม่รู้ว่าผู้คนเหล่านี้มาจากไหนและจะไปไหนกันความรู้ที่เราได้ไปศึกษาจากสถานที่โดยตรงหรือว่าสถานที่จริงที่เป็นสถานที่มีความเกี่ยวข้องกับพระผู้มีพระเจ้าโดยตรงเรากลับมาพักที่วัดโพธิคยาอีกครั้งที่เขาเรียกว่าตากล้องของเราตากล้องถ่ายรูปให้หน่อยปุ๊บรุ่งเช้าได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรหลังจากทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเราได้ออกไปจับจ่ายใช้สอยซื้อหาของฝากก่อนกลับมา